ถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอทโฮมขอเชิญพบกับครูน้องอดีตนางเอกเจ้าบทบาทที่ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครและครูใหญ่ของกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สำหรับนักเรียนการแสดงนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงหลายคนนะคะจะมีคำถามแบบเดียวกันหมดเลยก็คือการร้องไห้นะจะบอกว่าครูคะทำไมยากอย่างนี้หนูจะทำได้หรือเปล่าครูอยากจะบอกอย่างนี้นะคะจากใจจริงๆคือการร้องไห้เนี่ยมันยาก ไม่ใช่ค่ะพูดเล่นค่ะครูไม่อยากจะให้ใช้คำว่ายากนะคะเพราะจริงๆแล้วการแสดงในทุกหมวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องไห้เรื่องของการดีใจเสียใจนะคะถ้าหากว่าเราใช้คำว่ายากนั้นมันจะเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างกำแพงนะคะแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ความรู้สึกนั้นจริงๆก็ได้ลักษณะของการร้องไห้เนี่ยนะคะมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือนักแสดงเนี่ยนะคะจะร้องไห้ก็คือเสียใจมาเลยตั้งแต่แรกนะคะซึ่งทางกองเนี่ยเขาก็จะให้เวลากับนักแสดงให้ทำอารมณ์ให้น้ำตาไหลออกมาความเงียบนี่แหละค่ะจะช่วยให้นักแสดงมีสมาธิมากขึ้นเมื่อมีสมาธิมากขึ้นเขาก็จะเข้าสู่ภวังค์แห่งความเศร้าได้ง่ายขึ้นตอนนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทุกท่านนั้นเนี่ยได้ไปชมนักแสดงอาชีพนั้นร้องไห้เป็นแบบนี้หรือเปล่าไปชมกันค่ะเรามาบุกกองถ่ายทำละครที่กันตนามูวีทาวน์ศาลายาเพื่อดูบรรยากาศการทำงานจริงๆว่าเป็นอย่างไรในการถ่ายทำฉากร้องไห้นักแสดงเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างและฉากที่เราจะได้เห็นต่อไปเนี้ยเป็นการร้องไห้ระดับที่1ก็คือนักแสดงเขาเสียใจและร้องไห้อยู่แล้วมาดูกันนะคะว่าคุณแพรนางเอกของเรื่องจะทำได้ดีแค่ไหนแพรเต้ารู้ว่าเต้าผิดเต้าทำให้แพรเสียใจแต่แพรจะต้องให้เต้าขอโทษสักกี่ครั้งน่ะแพรถึงจะให้อภัยลักษณะของการร้องไห้ในแบบที่2นั้นเนี่ยก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเรามีไดล็อกเข้ามาเพิ่มหรือว่าบทพูดเข้ามาเพิ่มความยากของบทพูดนั้นเนี่ยก็คือเราจะต้องแบ่งสมาธิไปกับการจำบทนะคะถ้าหากว่าเป็นบทสั้นๆมันก็จะต้องมีคีย์เวิร์ดของคำพูดแต่ละคำซึ่งจะทำให้นักแสดงนั้นเนี่ยเสียใจณตรงนั้นอันดับแรกเลยก็คือณฉากนั้นอารมณ์จะต้องขุ่นมัวอยู่แล้วนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะต้องเป็นฉากที่ทะเลาะกันทั้งคู่เลยมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เกลียดหรืออะไรก็แล้วแต่นักแสดงคนที่จะต้องร้องไห้นั้นเขาจะรู้แล้วว่าฉากนี้เนี่ยมันจะต้องพูดไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะนั่นคือความยากเราต้องแยกสมาธินะคะคราวนี้เวลาพูดอย่างเข้ามาปั๊บนะคะสมมติว่าเราเป็นภรรยาแล้วรู้ว่าสามีเนี่ยก็มีเมียน้อยเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะสามีจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยเศร้าเสร็จแล้วเขาก็จะพูดต่อว่ากันไปทำไมถึงคุณถึงเป็นคนอย่างนี้ใช่สิฉันมันไม่ดีคำนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของนักแสดงคนนั้นทำให้ความรู้สึกตรงนั้นคีย์เวิร์ดความหมายก็คือมันเป็นกุญแจที่จะทำให้ธนูความเจ็บปวดพุ่งเข้ามาในหัวใจของนักแสดงคนนั้นความเจ็บปวดของคำพูดคำนี้แหละค่ะที่จะทำให้นักแสดงคนนั้นนั้นน้ำตาไหลออกมาณคำพูดนะคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนที่กำลังนั่งอยู่นะคะกำลังชมอยู่เนี่ยอยากจะทำแบบนี้ได้นั้นอย่างเดียวเลยค่ะก็คือต้องฝึกฝนนะคะและอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักแสดงจะต้องมี3อย่างนี้นะคะนั่นก็คือมีความมั่นใจในตัวเองจินตนาการต้องสูงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกตรงนั้นได้และที่สำคัญก็คือต้องมีอารมณ์อ่อนไหวในระดับที่อยู่เหนือคนธรรมดาค่ะรับรองเลยว่าการร้องไห้ในระดับแรกหรือในระดับที่2นั้นเนี่ยนะคะไม่ยากเกินความสามารถของเรามาดูการร้องไห้ในระดับที่2จากวิกเตอร์พระเอกหน้าใหม่ของกันตนาค่ะเอาแล้วแพรยกตัวให้เธอนะเธอให้เธอทำอะไรเธอก็ยอมอะแต่ยกตัวให้เธอนะแล้วแพรนะไปตายซะเก
เทคนิคการร้องไห้ระดับ1และระดับ2ผ่านไปแล้วตอนต่อไปครูน้องจะมาสอนต่อเรื่องการร้องไห้ในระดับที่3โดยมีแขกรับเชิญเป็นพี่ใหม่ณัฐาลอยมาช่วยแนะนำด้วยและถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกัตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบันกัตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะ